พร้อมเปยรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเตรียมประกาศขายบ้านหาเงินเปลูกยางสาวไทยพร้อมเปยรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเตรียมประกาศขายบ้านหาเงินเปลูกยางสาวไทยต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับเบอร์ต้นๆของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและชื่นชอบในกีฬาลูกยางเป็นอย่างมากสำหรับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้น ดารานักแสดงมากความสามารถที่เรียกรอยยิ้มจากชาวไทยได้เสมออย่างล่าสุดในศึกวอลเลยบอลหญิงเนชันลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตุรกีซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3าถึงศเซต25่สิบห้าถึงิเถึงยียี่สิถึงยีรัศมีแค ประกาศอัดฉีดเงินรางวัลให้สาวไทยแต้มละ500บาทตลอดการแข่งขันซึ่งแต่ละแต้มนั่นต้องมาจากการบล็อกและเซิร์ฟเอสเท่านั้นโดยนัดล่าสุดสาวไทยทำสถิติบล็อก13ครั้งและเซิร์ฟเอส3ครั้งรวมเป็นเงิน8,000บาททำเอารัศมีแขถึงกับโพสต์รูปตัวเองคู่กับสถิติของทีมชาติไทยพร้อมข้อความว่าเ yeah, ย yeah, 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 yeah ้เยเยย ชนะแล้วขายบ้านครับสนใจอินบ็อกมาได้ครับงานรีวิวเข้าได้นะครับงานนี้ทำเอาลูกยางสาวไทยแฟนแฟน,แฟนชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทิลิโบได้อะไรบ้างค่ารับเสิร์ฟดี500ได้บอกทำหน้าให้ดีใจหน่อยค่ะอีกน้องลิเบรโรถามว่าลิเบรโรไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้บล็อกมีรางวัลไหมคะ มีรถขายรถค่ะงานต้องมาแรงจ้าใครชนะนะคะที่แขททำหน้าดีใจหน่อยค่ะ13คูณ500เท่ากับ6,500เองค่ะมีคนไม่จอยติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม